สวัสดีครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับเรื่องการหาผลบวกของเวกเตอร์นะครับโดยการเอาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะครับเราจะได้เป็นเวกเตอร์ลับออกมานะครับผมจะกำหนดชื่อการบวกของเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ว่าเวกเตอร์ c ครับจากลักษณะคร่าวๆนะครับผลลัพธ์ของมันนะครับของการบวกเวกเตอร์เราจะเรียกการบวกเวกเตอร์นะแล้วได้ผลออกมาเราจะเรียกเวกเตอร์ลัพธ์นะครับเราก็ใช้หลักการคล้ายๆคลิกเมาส์อ่ะครับแล้วก็คอนโทรล C อ่ะวางปุ๊บๆนะครับมันก็จะได้ลักษณะนะครับแบบนี้ครับนะครับอันนี้ของเวกเตอร์ A นะครับแล้วก็เวกเตอร์ B นะครับกดคลิกแล้วก็กดคอนโทรล C วางนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมได้เวกเตอร์ที่ copy วางแล้วนะเวกเตอร์ลับจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับลากไปนะครับดังนั้นนะครับผลลัพธ์ของการบวกเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b เนี่ยนะครับมันจะได้น้อยกว่า45องศาแน่นอนนะครับมุมมันจะอยู่ราวๆนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากี่องศานะครับเนี่ยนี่นะครับบริเวณเนี้ยนะนี่คือสิ่งที่เราจะหานะครับก็คือเวกเตอร์ a บวก b นะครับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะครับว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับและมีทิศทางนะครับก็คือกี่องศาเมื่อเทียบกับแกน x นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยผมเอาโจทย์ออกก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเวกเตอร์ a ก่อนนะครับเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ a ทำมุมนะครับ45องศานะครับนะครับเวกเตอร์ a ทำมุม45องศาโจทย์ให้ข้อมูลเบื้องต้นมาก็คือมีขนาดนะครับมีขนาดเท่ากับ4หน่วยดังนั้นคำว่า4หน่วยก็คือสัญลักษณ์นี้นะครับขนาด4หน่วยนะครับเราใช้แบบนี้นะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องหาให้ได้ว่าพิกัดเวกเตอร์เท่าไหร่นะก็หลักการก็คือนะครับหาขนาดนะครับประกอบกันนะครับนะครับในส่วนของแกน x ก็คือ4นะครับ cos 45กดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับกดเครื่องคิดเลขได้เลยและก็4 sin 45ครับจะสังเกตเห็นว่า cos 45กับ sin 45นะครับมันมีค่าเท่ากันนะเพราะมันอยู่กึ่งกลางของมุมฉากพอดีนะครับดังนั้นองค์ประกอบของเวกเตอร์ a เนี่ยจะมีค่าทั้งแกน x และแกน y ที่เท่ากันนะครับผมขอกดเครื่องคิดเลขไว้ด้วยกันเลยนะครับสักครู่นะก็กดครั้งเดียวเลยนะครับก็คือ4 cos 45นะครับไม่ว่า4 cos 45กับ4 sin 45จะได้เลขเดียวกันนะครับผมได้เลขออกมาคือ 2.8284 นะครับ 2.8284 ดังนั้น4 sin 45ก็ได้ 2.8284 ด้วยเช่นกันครับ2.84 ต่อมาครับเราก็ใส่ไปนะครับว่าองค์ประกอบของเวกเตอร์ a ก็คือ 2.8284 นะครับแล้วก็ 2.8284 นะครับเท่านี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบของ x นะครับแล้วก็ y เป็นอันเรียบร้อยครับผมต่อมานะครับเรามาดูนะครับเรามาดูอีกข้อมูลหนึ่งนะครับก็คืออีกเวกเตอร์หนึ่งที่ชื่อว่าเวกเตอร์ b นะครับผมขอลบนะครับเพื่อจะได้ไม่ลบกระดาษนะครับเวกเตอร์ b นะครับมันประมาณนี้นะครับชื่อเวกเตอร์ b ครับเวกเตอร์ b ทำมุมกับแกน x นะครับ30องศาครับ30องศาทำมุมแกน x แบบนี้ครับมีข้อมูลให้มาเบื้องต้นนะครับก็คือขนาดของความยาวเวกเตอร์ b นะครับมีขนาด3หน่วยครับผม
ครับภาษาอังกฤษหน่วยก็คือ units นะครับถ้าอ่าน textbook ก็จะเขียนว่า three units นะครับอ่ะต่อมานะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับข้อมูลที่ให้มาก็คือองค์ประกอบของแกน x นะครับก็คือ3 cos 30นะครับกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับ3 cos 30 3 cos 30ครับได้ 2.5980 นะครับ 2.5980 นะครับ 2.5980 ก็เอามาใส่ไปพิกัดเลยนะครับ 2.5980 นะครับเรียบร้อยแล้วครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพิกัดในแกน y นะครับพิกัดในแกน y ผมขอลบนะครับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับ3หน่วยนะครับเป็นอันรู้ละนะครับปัญหาคือพิกัดในแกน y เนี่ยนะครับมันอย่างนี้ครับแกน y เนี่ยมันชี้ขึ้นครับมันถึงจะเป็นบวกนะดังนั้นตำแหน่งของมันที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับมันก็ต้องเป็นลบ y ถูกต้องไหมครับเมื่อเราหานะครับโดยการเอา3 sin 30องศาแล้วเราจะต้องให้มันติดลบนะครับเพราะว่า unit vector ที่มันชี้มาทางนี้นะครับมันคือลบ j นะครับนะครับไม่มีอะไรนะครับก็คือ3 sin 30องศาครับ3 sin 30องศานะครับกดขึ้นเลขเลยครับ3นะครับ sin 30องศาเคาะออกมาได้ 1.5 นะครับ 1.5 นะครับก็มาใส่ตรงนี้เลย 1.5 เป็นอันเรียบร้อยแต่เห็นไหมครับผิดตรงไหนครับผิดตรงที่ว่า 1.5 เนี่ยมันคือขนาดที่ติดบวกนะครับอย่าลืมนะครับมันชี้ลงนะครับตำแหน่งมันชี้ลงฉะนั้นต้องติดลบนะครับเพราะทิศทางมันเป็นลบ j นะครับดังนั้นแก้ไขนะครับจาก 1.5 ตรงนี้นะครับเป็นลบ 1.5 นะครับครับความหมายจะเปลี่ยนทีนะครับจากบวกเป็นลบนะครับขนาดนี้นะครับเราได้องค์ประกอบของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราจะมาหาเวกเตอร์ลับนะครับหรือเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ซึ่งให้เวกเตอร์ลับนะครับเรียกชื่อใหม่ว่าเวกเตอร์ c นะครับแกนใครแกนมันครับบวกไปเลยง่ายๆนะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ครับทีนี้ผมขอลบนะครับรูปภาพอื่นออกนะครับกระดานมีพื้นที่จำกัดโอเคครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะหาเวกเตอร์ลับนะครับก็คือเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b ครับหลักการก็คือคู่ใครคู่มันเลยครับนะครับลำดับของแกน x นะครับก็เอามาบวกกันนะครับลำดับของแกน y ก็เอามาบวกกันของใครของมันนะครับง่ายๆเลยนะครับฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขเลยนะครับในส่วนของคู่อันดับตัวหน้านะครับ 2.8284 นะครับ 2.8284 บวกกับ 2.5980 นะครับเคาะออกมานะครับได้ 5.4264 นะครับและก็ข้อมูลของเวกเตอร์นะครับองค์ประกอบชุดหลังนะครับก็คือ 2.8284 อีกแล้วนะครับบวกนะครับซึ่งติดลบก็คือลบ 1.5 นะครับได้ 1.3284 ครับโอเคไหมครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวาดในรูปแบบอื่นก็คือเวกเตอร์ ij นะครับก็เป็น 5.4264i บวก 1.3284j แค่นั้นเองนะครับคุณจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะครับเท่ากับ 5.4264i นะครับบวก 1.3284j นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับทั้งคู่เลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่ที่ความสะดวกในการใช้งานนะครับต่อมานะครับผมกำหนดใหม่นะครับว่าเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ชื่อใหม่คือเวกเตอร์ c ครับผมนะครับดังนั้นผมก็เปลี่ยนมันเป็นเวกเตอร์ c นะตั้งชื่อใหม่นะครับเพื่อลดความซับซ้อนนะครับหรือเวกเตอร์ลับนะครับต
ตอนนี้เราได้พิกัดเวกเตอร์แล้วแต่ยังไม่เพียงพอเท่านั้นนะครับเราต้องการ2สิ่งครับก็คือขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ลับนะครับชื่อเวกเตอร์ c การหาขนาดนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเวกเตอร์ c หาขนาดก็อะไรครับสแควร์รูทยาวเลยครับแล้วก็นำเอาข้อมูลชุดแรกนะครับก็คือองค์ประกอบของแกน x นะครับยกกำลัง2ครับ 5.4264 ยกกำลัง2นะครับบวกองค์ประกอบชุดหลังนะครับก็คือในส่วนของแกน y ก็คือ1.3284 ครับกำลัง2นะครับกดเครื่องคิดเลขเลยครับถ้าเป็นเครื่องคิดเลขที่วิทยาศาสตร์หน่อยนะครับก็ไม่ยากเกินความสามารถครับสแควร์รูทนะครับวงเล็บ 5.4264 นะครับกำลัง2นะครับบวก 1.3284 กำลัง2ครับวงเล็บปิดครับเคาะออกมานะครับได้5.5866 นะครับ5.5866 นะครับ5.5866จริงๆเราสามารถตัดเศษได้เลยนะแต่ว่าก็รักษาตัวเลขนะครับแม้มันจะมีทศนิยมที่มากนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่ดีครับมันทำให้เราละเอียดรอบคอบขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องคิดเลขนะครับเราสามารถเล่นได้ไม่จำกัดนะครับตอนนี้นะครับเราได้ความยาวนะครับของเวกเตอร์ c แล้วนะครับหรือว่า length นะครับระยะทางนะครับหรือ norm ก็ได้นะครับสามารถใช้ชื่อใดก็ได้นะครับเนาะเรียกว่า norm ของเวกเตอร์ c หรือว่า length นะครับ length length นะครับ length คือระยะทางนะครับทั้งคู่นะครับความยาวของมันก็คือ 5.5866 นะครับต่อไปหามุมของมันนะครับหามุมของมันน่ะคุณจะใช้อะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น sin cos tan นะครับแต่ที่นิยมนะครับก็คือถ้ามีพิกัดx กับ y แล้วนะครับข้อมูลที่หามุมและเป็นสัดส่วนที่เป็นของ x กับ y ก็คือแทนเซต้าเท่ากับข้ามส่วนที่ชิดใช่ไหมครับข้ามชิดนะครับเดี๋ยวจะมาวาดให้ดูครับผมขอลบนะครับขอลบนะครับตอนนี้นะครับก็เหลือการหาคำตอบนะครับสุดท้ายนะครับก็คือมุมนะครับทำมุมกี่องศาซึ่งแน่นอนครับมันจะต้องน้อยกว่า45องศานะครับจากภาพวาดร่างตอนแรกนะครับเอาละครับมันก็มีหลักการก็คือแทนเซต้านะครับเท่ากับข้ามชิดนะครับเพราะว่าแทนเซต้าไล่ตามข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับข้ามชิดเขียนทื่อๆอย่างนี้เลยภาษาไทยเนี่ยซึ่งข้ามมันคืออะไรครับข้ามมันคือในสัดส่วนของแกน y นะครับแกน y นะแกน y นะครับคือ y ชิดก็คือ x นะครับดังนั้นในส่วนของพิกัดแกน x แกน y นะครับเอามาสัดส่วนมาเรียงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับ 1.3284 นะครับมันคือของ y นะครับ 5.4264 มันคือของ x นะครับก็เอามาใส่ซะนะครับดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับ 1. นะครับ 3284 นะครับส่วน 5.4264 นะครับไม่ต้องการกำลัง2นะครับต่อมานะครับถ้าเรากดเครื่องเลขแบบนี้เลยเนี่ยมันจะได้เป็นแทนเซต้าครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการครับเราต้องการเซต้าอย่างเดียวนะครับเซต้าอย่างเดียวย้ายข้างแทนมาครับมาฝั่งขวามือนะครับของเท่ากับเราจะเรียกมันว่าอาร์คแทนนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลชุดเดิมนี่แหละหารกันนะครับแล้วเราก็จะได้มุมที่เราต้องการนะครับว่ามุมนั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขเลยครับก็พิมพ์เลยนะครับว่า arc แทนนะครับเครื่องคิดเลขก็มักจะให้กด shift ก่อนนะครับใส่วงเล็บนะครับ 1.3284 นะครับหาร 5.4264 นะครับวงเล็บปิดนะครับให้เรียบร้อยเราจะได้ 13.7556 นะครับองศานะครับองศานี้นะครับเราเรียกว่าดีกรีนะครับดีกรีนะอย่าสับสนนะองศาดีกรีก็คือองศาทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะก็คือตั้งฉากคือ90องศานะครับเอียงระหว่าง90องศาคือ45องศาอะไรอย่างเงี้ยครับเส้นตรงก็คือ180องศาวงกลมก็คือ360องศานะครับเหล่านี้คือองศาดีกรีครับถ้าต้องการตอบเป็นเรเดียนล่ะครับเรเดียนทำยังไงนะครับเทียบกันให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูทำยังไงนะครับเอาละครับผมขอลบนะครับเหลือแต่คำตอบ
ครับตอนนี้ผมได้องศานะครับอันนี้คือดีกรีถ้าต้องการเรเดียนนะครับเทียบง่ายๆครับก็คือพายเนี่ยนะครับมันเต็มของมันนะคือ180องศาถูกต้องไหมครับสำหรับสิ่งที่เราต้องการก็คือ x เรเดียนนะครับ x เรเดียนนะครับมันคือ 13.7556 นะครับองศานะครับก็ย้ายครั้งให้เรียบร้อยครับผมผมขอลบดีกรีนี้ออกนะนะครับย้ายครั้งให้เรียบร้อยนะครับให้เหลือแต่ x เรเดียนนะครับเพราะฉะนั้น x เรเดียนเนี่ยหรือมุมที่เราต้องการเนี่ยนะครับก็คือย้ายข้าง 13.7556 องศานะครับคูณกับไพนะครับส่วน180องศานะครับองศาก็คือดีกรีเนี่ยตัดกันหายนะครับฉะนั้นคำตอบก็จะเหลือเรเดียนนะครับเพราะไพมันคือเรเดียนนะนะครับก็กดเครื่องคิดเลขนะครับ 13.7556 นะครับ7556คูณไพครับผมคูณไพนะครับไพอักษรไพหาให้เจอนะครับคูณไพเสร็จนะครับเอามาหารกับ180ครับเราจะได้นะครับสัดส่วนของมุมในรูปแบบของเรเดียนนะครับที่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับเปลี่ยนจาก x นะครับเป็นเซต้านะครับนะครับเซต้าที่ต้องการในระบบเรเดียนก็คือ 0.24 นะครับ00แล้วก็เขียนว่าเรเดียนเลย RADนะครับตัวเล็กก็ได้นะครับขออนุญาตเขียนสวยๆนะครับเรเดียนเป็นอันรู้กันนะครับเอาทำไมสัดส่วนของมุมเรเดียนถึงน้อยจังต้องไม่ลืมนะครับว่า1เรเดียนเนี่ยมันล่อไปเกือบ50กว่าองศาละจำได้ไหมครับฉะนั้น13องศาเนี่ยนะครับมันน้อยนะครับมันก็ต้องอยู่ในสัดส่วนที่เป็น0กว่าอยู่แล้วนะครับ0.24 นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับเราก็ได้คำตอบนะครับทั้งขนาดนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับของเวกเตอร์ลับ4นะครับเป็นอันเรียบร้อยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นการบวกเวกเตอร์ครับตัวอย่างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการลบเวกเตอร์ครับผมโดยใช้ลักษณะของตัวอย่างแบบนี้นะครับคล้ายๆกันขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ